สังเกตมันจะเบาหัวมันสายผมเยอะสังเกตว่าเวลาสระผมทีมจะเบาสบายหัวสังเกตไหมครับยิ่งสระได้ทุกวันแล้วยิ่งดีสมองเนี่ยพอสมองก็โกนหัวก็คือตรงนี้แหละโกนผมจะเบาสังเกตปึบปึบปึบเอ๊ะมือลงไม่ใช่สารพระภูมิกินเบียร์แล้วเฮ้ยกินไปทำไมกินมันเปลืองเด้อเหรอโอ้โหมันเยอะถึงขนาดจะหาเงินได้แต่ละวันนะนอนไม่หลับนะว่าเราก็เยอะมนุษย์เรามีข้อแม้เยอะหลับเพราะเมาเมาเพราะหลับสติมันก็ไม่มีแล้วโว้ยก็ยิ่งสะสมหนักเลยโยมเอ้ยเดี๋ยวสิลองไม่กินดูสิวันนี้เองมันจะหลับไหมคิดว่าหาเงินได้เยอะกินแม่งเลยงั้นเหรอโว้ยใช่ไหมแม่สั่งมาเยอะมากกินขึ้นไปมากเลยเลยเก็บสะสมไม่ดีกว่าแล้วโยมเอ้ยซื้อทองใสไม่ดีกว่าแล้วหึดีไหมของจริงนะไงเบาไหมหัวขยำให้ขนาดนี้เนี่ยยังจะไปกินเหล้ากินเบียร์อีกช่วยไม่ได้เหมือนกันโทษมันจะเบาเนื้อเบาตัวสังเกตสังเกตเถอะจะดีกว่าเหล้าเบียร์เยอะพลังถ้าเปรียบเทียบนะรู้ไว้ยกเว้นคนไม่เปรียบเทียบก็รู้ไม่รู้เหมือนกันคนที่มาเปรียบเทียบว่าระหว่างกินเหล้าเบียร์กับได้รับพลังตรงนี้คนเปรียบเทียบจึงจะรู้สบายตัวไปกินเหล้าเป็นเบียร์พอเริ่มมาสบายตัวกับพลังงานตรงนี้สบายตัวมันคนละเรื่องนะเอาพลังงานตรงนี้ไปดีก่อนเลยเห็นไหมนี่ไม่ดีกว่าแล้วดีกว่าหลายขุมเนี่ยถามว่าจริงไหมทีนี้เปรียบเทียบไปสิโตแล้วกินเหล้าเบียร์กับเจอแค่ตรงนี้ทำไมจะพิจารณาไม่ได้ของแค่นี้ใช่ไหมคนที่พิจารณาได้เปรียบเทียบได้คนนั้นมีปัญญาจะบอกทราบไหมคนไหนที่พิจารณาได้เปรียบเทียบได้คนนั้นจะมีปัญญาปัญญาได้มาจากได้มาจากการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งนั้นกับสิ่งนี้เจ็บค่ะโทษครับใช่ไหมสุดท้ายมันจะสบายต่างกันนี่ไงเรี่ยวแรงแข็งขันตรงนี้กับไปกินเหล้าเบียร์รู้สึกว่ามันจะมีเรี่ยวแรงไม่ใช่ครับ
อันนี้มันได้เห็นต่างกันเยอะมากล่ะต่างกันเยอะแยะไหมล่ะโยมเปรียบเทียบตอนนี้พลังมาเดี๋ยวดูตอนเย็นนี้กันนะถ้าไม่กินนะมาหลับสบายก็เปรียบเทียบไว้เองโตแล้วอะไรเป็นของที่จะต้องเอามาใช้หนุ่มไม่เห็นกินเลยหนุ่มก็วัยที่เล่าเวียนนะวัยอย่างเนี้ยไม่เห็นกินเลยไม่ได้ใครอยากตั้งแต่แรกเลยไม่เปรียบเทียบอย่างนั้นไม่ได้มันต้องเปรียบเทียบกับตัวเองเปรียบเทียบกับตัวเองมากต้องเปรียบเทียบอย่างนั้นถ้าเปรียบเทียบจับไปยกตัวอย่างมาเปรียบไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหมือนกันมันชอบไม่เหมือนเมื่อวานก็ไม่กินนะแม่ตีรูปแล้วมันก็นอนไม่หลับก็ไปเปิดมันทึกหน่อยนึงต้องคุยว่าทำไมเขาถึงกินไม่ใช่ว่ากินทำไมเขานอนไม่หลับเอามากินนี่ทำไมนอนไม่หลับก็ต้องไล่ไปเรื่อยเดี๋ยวเขาเจอเองจุดนั้นหน่อยมันมีที่มาอยู่บางทีก็เบื่อเบื่อนะไม่อยากกินนะรู้สึกมันก็แพงนะกินวันนึงมันนักเป็นเดือนก็เยอะนะเนี่ยเนาะก็ไม่อยากกินเหมือนกันนะคะยังไงก็ไม่ใช่เรื่องกินครับเป็นเรื่องที่ขั้วหัวใจกับบันทึกไปเจออะไรมานั่นแหละเลยทำให้เป็นไปตามนี้ที่เราเห็นจากต้นทางนะครับเจ้าตัวจะรู้เองว่าไปทำอะไรมามีแต่เจ้าตัวเท่านั้นที่จะเผยให้ลุงหมอกฟังสองหนึ่งต่อหนึ่งถ้าเป็นต่างประเทศเขาก็จะไปคุยให้นักฟังอ่ะเสียชั่วโมงแล้วเท่านั้นเท่านี้ของไทยเราจะมองว่าเป็นบ้าไปแต่ซึ่งมันไม่ใช่อ่ะที่ลุงหมอคุยเนี่ยก็คือการรักษาแล้วทำไมมันจะต้องไปสัมผัสล่ะมันผ่านอากาศหรือแม้แต่ความเข้าใจอ่ะก็คือรักษาก็ย้ำว่าเจ้าตัวจะต้องรู้เองว่าต้องกินทำไมต้องให้เขาคุยกันเองทีนี้การคุยให้คนอื่นซึ่งไม่ใช่ตัวเองนะการคุยกับคนอื่นมันก็ไม่เกิดความไว้ใจวางใจเพราะว่าเป็นคนอื่นมันเสมือนหนึ่งการคุยเรื่องตัวเองเหมือนการแก้ผ้าเราเองยังอายตัวเองเวลาเราแก้ผ้ากับตัวเองเวลาเราส่องกระจกเงาเราก็อายหรือความโล่งโจ้งร่อนจ้อนที่อยู่ในที่ห้องน้ำเราก็เองก็ยังไม่สนิทใจทีนี้ดีที่สุดถ้าเป็นผมก็ให้เลี้ยงหมาอันนี้มันจะเป็นภาระหรือเปล่าเรื่องนึงไอ้ตัวหมาตัวสัตว์เนี่ยแหละมันจะทำให้เจ้าของมาคุยกันทีนี้ตัวศักยะของหมามันก็ไม่ได้ศักยะมันเทของออกได้แต่มันก็ยังของยังเลี่ยราดในห้องอยู่มันไม่เหมือนเทให้กับคนที่เขามีศักยภาพพลังงานบริสุทธิ์มันจะต่างกันเพราะคนที่มีศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์จะเป็นทั้งผลักและดูดขึ้นอยู่กับว่า subject นั้นน่ะต้องการอะไรเขาก็จะดูดแล้วผลักในคราวเดียวกันจึงเป็นคำอยู่ในโต๊ะยังเป็นอากัปกิริยาอยู่ในตู้สี่เหลี่ยมครับแล้วมีห้องตรงข้ามที่เราไม่รู้จักไอ้ห้องของเราก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วเราก็พูดใส่เข้าไปเรียกสารภาพบาปนั่นแหละครับพอพูดใส่เข้าไปนั่นแหละครับก็พูดอะไรก็ได้ที่อยากจะพูดจะมีเสียงอีกเสียงนึงออกมาก็น่าจะไปสู่อันนั้นได้ลองโทรมาก็ได้เป็นใครก็ไม่รู้อ่ะลองรับไก่โทรมาสองทุ่มผมอยากจะคุยเรื่องนี้ค่ะนั่นแหละก็จะช่วยได้สรุปก็คือเรื่องของฐานกายไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นฐานใจแต่วันหนึ่งเมื่อวันหนึ่งที่ร่างกายโรยราอ่อนแรงเหมือนคุณแม่อยู่ๆคนมองแข็งแรงแต่สุดท้ายอ่อนแรงก็จะไปตกที่ตรงนั้นตอนนั้นปลายชีวิตก็นึกย้อนเลยเอ๊ะเราก็แข็งแรงดีนี่แล้วทำไมเรายังสุขร่างกายไม่แข็งแรงก็อย่างที่ว่าเนี่ยครับมันรอเวลาเป็นไปตามวัยร่วงโรยไม่ใช่ที่พูดถึงไม่ใช่ตามวัยครับแต่พูดถึงว่าจุดสุดท้ายของจะไปกองรวมกันตอนสุดท้ายของช่วงวัยเพราะว่าถ้าบอกว่าตามวัยก็ลุงหมอกเนี่ยตามวัยไม่เป็นไรแน่ตามวัยไม่ใช่อย่างนั้น
แต่พูดถึงตัวที่มันบันทึกอยู่เนี่ยครับที่มันมีผลอยู่แล้วมันเอาไม่ออกเนี่ยครับเพราะเราไม่เคยเจอใครที่มาแชร์กับเราด้วยความรบก็ต้องไม่มีสามีใช่ไหมฮะเห็นไหมมันก็ไม่แชร์พอไม่แชร์มันก็เสียอย่างนึงแชร์ก็เสียอย่างนึงเหมือนกันเรื่องสำคัญว่าใครเป็นคนนั่งแชร์ให้ก็ต้องบรรลุธรรมต้องบริสุทธิ์ไม่ต้องบอกบรรลุธรรมก็ได้ต้องบริสุทธิ์ครับแล้วบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนอ่ะไม่ใช่พุทธรูปไม่ใช่นักบวชไม่ใช่ต้นไม้อีกโดยสักกายะก็มีห่วงโซ่ของสิ่งมีชีวิตก็คือมีพืชมีสัตว์สัตว์เนี่ยมันไม่เคยทรยศไม่เหมือนมนุษย์นะต้นไม้ก็สื่อสารออกมาไม่ได้รับได้อย่างเดียวต้นไม้ต้นไม้มีแต่รับฟังแต่ว่าไม่สามารถที่จะโต้ตอบได้หมายังโต้สัตว์ยังโต้ตอบได้สักกายะของสัตว์จึงเหนือกว่าพืชทีนี้พอเลื่อนชั้นมาเป็นมนุษย์มนุษย์ใครคนไหนเราบริสุทธิ์ไหมครับต้องอาศัยระยะยาวอีกคนหาเป็นหาทีนี้เรื่องของมนุษย์ที่เป็นความลับมันก็มีความหลากหลายมากมันก็เป็นคนคำว่าไว้ใจวางใจสรุปว่านึกออกหรือยังครับว่าทำไมถึงจุดนึกถึงจุดนั้นน่ะแล้วก็เล่าในใจออกมาบางคนอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นมนุษย์พลังงานบริสุทธิ์วันนี้เราขึ้นป้ายเกียวกับหมอกเกียวในยี่เลยเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์ถูกล้างดาต้าเบสก่อนที่จะชราวัยชรามันก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติเลยไม่ต้องมาติดขัดติดอ่ะเพราะไม่งั้นมันไปลงตอนบั้นปลายหมดความชราไม่ใช่เป็นอุปสรรคหรือวัยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการมีชีวิตนะครับแต่ตัวที่มันอยู่ในบันทึกจะไม่ได้บวชลูกซะแล้วตัวที่อยู่ในบันทึกต่างหากที่มันไปเล่นงานตอนที่ช่วงวัยตอนอายุเยอะนึกถึงหนอนนึกหนอนยังครับทำไมถึงกินแล้วมีหลายปัจจัยต้องคิดก่อนค่ะปัจจัยนั้นต้องบอกใครไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าอายเป็นเรื่องที่รู้คนเดียวหรือไม่รู้ตัวใช่เราจะเรื่องจริงเรื่องนี้ต้องมีความลับไปเองนะมีความลับต้องบอกแล้วครับว่าไว้ใจกับวางใจสรุปให้หมดแล้วต้องรู้คนเดียวและหรือบันทึกโดยไม่รู้ตัวว่าสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อตัวเราเพราะความไม่รู้ไงครับบันทึกไปแล้วก็ไม่รู้ไม่เหมือนโดนตบโดนตีโดนผมเหงน้ำใจโดนด่าโดนถากถางซ้ำๆซักๆยังพอเข้าใจได้แต่ไอ้ที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามันอยู่มันมีอยู่จริงนะกับโดนกับเราเนี่ยอันนั้นก็ต้องมีแต่ผู้ที่มีพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นก็แดร์ล็อกบ่อยๆคุยบ่อยๆพอคุยบ่อยๆฟังบ่อยๆฟังเพลินๆฟังทิ้งความคว้างฟังใน YouTube อ่ะสุดท้ายอ่ะตัวฟังไปเรื่อยๆจะไปขุดเอาเองจุดนั้นอ่ะออกมาแล้วเราจะออกทันทีเลยแค่นี้เองเหรอพอแค่นี้เองเหรอเสร็จสุดท้ายมันก็เลยกลายว่ามันไม่มีความอยากในการที่จะกินอะไรเลยหรือไม่ทำอะไรด้วยไม่ทำที่มันไม่ควรทำจะรู้เองบ้านไม่มีใครด่าใครบ่นใครว่าอะไรกันแบบนี้อะไรใครอยากทำอะไรก็ทำกันหาไม่เจอหรอกแม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันละเอียดอ่อนมากดูฟ้าเนี่ยดูฟ้ามืดใครจะไปรู้ว่าการที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันมีผลต่อมนุษย์เนี่ยดูดิเราต้องทำงานทำนู่นทำนี่เราไม่รู้หรอกแล้วเนี่ยหมดแล้วครับจบข่าวบ้านใครเบอร์โทรศัพท์จำได้หมดไหมนะเบอร์โทรศัพท์คุณขวัญชัยอ่ะเออ682ค่ะ1154ค่ะอ๋อเห็นหมดเลยอาจารย์โทรไปใช่
ทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ได้บันทึกว่าแล้วก็โทรถามข่าวคราว